ามีฝนก็มีมากเกินพอจนเกิดปัญหาน้ำท่วมเมื่อหมดฝนก็เกิดปัญหาภัยแล้งตามมานี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งความยากจนของประชาชนเมื่อแงนมองท้องฟ้ามีเมฆมากแต่ลมพัดพาไปไม่ตกเป็นฝนน่าจะมีวิธีบังคับให้ฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลจากถนนแก้วนวรัตน์สู่ถนนมหิดลค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะไปทำการสัมภาษณ์นักบินกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับกัปตันอุ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พันตรีอภิชาติวุฒิวงศ์ครับนักบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับคำถามแรกนะคะคือทำไมพี่ถึงมาเลือกเป็นนักบินในกรมฝนหลวงนะคะทำไมถึงไม่เป็นนักบินเรารับในอาชีพนักบินอยู่แล้วแล้วก็มาอยู่ในโครงการพระราชดำริการขนรวมการในหลวงซึ่งเราก็รับใช้อยู่ในใต้เบื้องต้นอีกวันอยู่แล้วความภูมิใจในการเป็นนักบินคือได้ใช้วิชาชีพที่เรามาทำงานแล้วก็เอาวิชาชีพในการบินมาช่วยการทำฝนเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนต่อไปเพื่อนๆเห็นไหมคะว่ายังมีอีกหลายอาชีพที่ทำเพื่อประเทศและพ่อหลวงของเราโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเราลองมาดูสารที่ใช้ในการทำฝนหลวงกันต่อนะคะสารที่ว่าคือสารฝนหลวงมีองค์ประกอบหลักๆก็คือเกลือปูนขาวและยูเรียซึ่งสารเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเลยค่ะรู้จักสารกันไปแล้วเราลองมาดูขั้นตอนการทำฝนหลวงกันบ้างดีกว่าขั้นตอนแรกคือขั้นก่อกวนหรือก่อเมฆโดยให้เครื่องบิน2ลำบินไปพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเมื่อถึงพื้นที่ที่กำหนดโดยโปรโซเดียมคลอไรด์ขวางทิศทางลมเพื่อเป็นแกนให้ไอ้น้ำมารวมตัวกันเป็นเมฆขั้นที่2เล็งให้อ้วนโดยเราจะใช้สารสดร้อนคือโซเดียมคลอไรด์เล็งพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายให้เครื่องบินตัวของโซเดียมคลอไรด์เข้าไปในกลุ่มเมฆทำให้กลายเป็นเม็ดน้ำที่มีขนาดใหญ่รวมตัวกับเม็ดน้ำเล็กๆทำให้จำนวนเม็ดน้ำในก้อนเมฆนั้นใหญ่ขึ้นและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนโจมตีในขั้นตอนนี้ใช้เทคนิคแซนด์วิชใช้เครื่องบิน2ลำเครื่องแรกเหนือลมโปรโซเดียมคลอไรด์เครื่อง2ใต้เมฆโรยูเรียทำมุมกัน45องศาเครื่องที่2นั้นจะทำให้อากาศที่ฐานเมฆโจมตัวลงเครื่องแรกจะเพิ่มขนาดเม็ดน้ำให้โตและทำให้ฝนตกลงสู่พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายค่ะแล้วเราก็มีโอกาสขึ้นไปช่วยพี่ๆทำฝนหลวงกันด้วยสนุกและได้ประสบการณ์มากมายเลยค่ะจากการที่เราได้ไปศึกษาเกี่ยวกับการทำฝนหลวงมาเราจะได้ทราบประโยชน์ของมันหลายอย่างเลยค่ะจ้าใช่แล้วครับค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนเราจึงมากันที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนครับตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเขื่อนในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเรามาที่นี่เพื่อสอบถามชาวบ้านในละแวกนี้เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อฝนหลวงค่ะก็อยู่กับป้าล่านะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารเรือนแพร้านนาแห่งนี้นะครับสวัสดีครับป้าล่าป้าจะได้กับฝนหลวงครับฝนหลวงมันก็ดีมันก็ช่วยได้เวลาที่ว่าถึงเวลาหน้าฝนมาฝนมันมาจ้าหรือนี่ว่าถ้าเกิดเพิ่นทําฝนขึ้นมาน้ํามันก็จะได้ขึ้นน้ําดังไอ้เกษตรกรอย่างที่เพิ่นทํานาทําอย่างก่อนทําสวนทํานาเนี่ยมันก็จะได้รับน้ํานี่เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของชาวบ้านที่มีชีวิตอยู่ในเขื่อนฝนหลวงนั้นแทบจะเหมือนน้ำวิเศษที่ตกลงมายามที่พวกเขาขาดแคลนและแน่นอนว่าฝนหลวงไม่ได้สร้างประโยชน์แค่ในประเทศไทยต่างชาติก็ได้นำไปใช้ด้วยกระบวนการทำฝนประเทศไทยเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงค้นคว้าวิจัยและก็ทดลองขึ้นไว้นานแล้วก็ได้มีการจดสิทธิบัตรว่าประเทศไหนที่อาจจะเอาเทคโนโลยีนี้นำไปประยุกต์ใช้นะอาจจะต้องขอพระบรมราชานุญาตด้วยนะก็ถือได้ว่าองค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์มีคุณนันท์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนตัวนั้นที่ได้มีการนำเทคโนโลยีการทำฝนเนี่ยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลได้จริงในทั่วทุกภาคของประเทศนะครับฝนหลวงคือเทคโนโลยีจากน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงคิดค้นจากการสังเกตปัจจัยทางธรรมชาติแล้วใช้สารฝนหลวงไปกระตุ้นปฏิกิริยาการเกิดเมฆให้ฝนตกในพื้นที่ที่ต้องการซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนในหลายๆประเทศจึงได้ขอลิขสิทธิ์การนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในประเทศของตนดังนั้นฝนหลวงจึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและอีกหลายประเทศและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีนี้ให้ก้าวทันโลกต่อไปสมดังคำกล่าวที่ว่าฝนหลวงก้าวอย่างไทยไปกับโลก